เพื่องานนี้โดยเฉพาะนะคะเพราะว่าดนตรีที่ฟังไปเป็นเพลงดังมาจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเพลงโอลิมเปียดาค่ะนำมาบรรเลงโดย Marching Art นะคะหรือว่าโยธวาทิตประกอบการแสดงคัลละกาศค่ะพร้อมเพรียงแข็งแกร่งแบบนี้นะเห็นแล้วฮึกเหิมค่ะเพราะดนตรีทรงพลังอย่างออเคสตราก็ช่วยส่งด้วยนะคะนี่เป็นฝีไม้ลายมือนะที่ไม่แพ้รุ่นใหญ่เลยแต่ที่เห็นอยากให้รู้จักค่ะกับสมาชิกวงไทยยูทวินกว่า50ชีวิตซึ่งเป็นเด็กๆทั้งนั้นค่ะเปิดโครงการประกวดดนตรีละมาชิงอาร์ตชิงแชมป์โลก2020นะคะหรือว่า WAMSB World Championship ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพครั้งแรกค่ะนี่นะคะสาวสวยคนนี้มาร่วมเชียร์ด้วยนิโคลีนพิชภาลิมสนุกานะในฐานะรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์ค่ะเอาดูลีลาของเธอค่ะโชว์เปิดตัวเลยนะคะโอ้แข็งแกร่งมากๆเลยนะคะต้องบอกว่านิโคลีนฝึกมาตั้งแต่ตอนอายุแค่13ค่ะเป็นสมาชิกคัลเลอร์การ์ดและมาชิ่งอาร์ตของโรงเรียนที่สหรัฐนะคะงานนี้ก็เลยมาเล่าประสบการณ์สมาชิกวงโยนะคะที่ได้เดินสายมาแข่งขันนับไม่ถ้วนแล้วค่ะนิโคลีนบอกว่าได้ยินชื่อเสียงของวงโยธวาทิตไทยมาตลอดนะคะเพราะว่าเกือบ40ปีที่มีการจัดประกวดชิงแชมป์โลกเยาวชนไทยนี่แหละค่ะคว้ารางวัลใหญ่มาเยอะเลยนะคะซึ่งอีก2ปีข้างหน้าไทยจะเป็นเจ้าภาพครั้งแรกเธอบอกว่าก็ตื่นเต้นนะแล้วก็เป็นโอกาสสำคัญให้เด็กๆที่รักมาร์ชชิ่งอาร์ตเนี่ยมาโชว์ฝีมือกันได้แล้วค่ะตอนแรกๆเราก็เล่นไม่ค่อยเก่งเนาะแต่ว่าหลังๆมาแล้วเราได้โอกาสที่จะเป็นกัปตันทีม3ปีซ้อนเลยก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เรารักมากแล้วเป็นเหมือนเป็นหนึ่งอย่างที่เหมือนเป็นตัวตนของเราด้วยสิ่งที่เขาชอบถามว่าแบบความพิเศษความสามารถพิเศษของเราคืออะไรเราก็บอกว่าเราเล่นคัลเลอร์การ์ดได้หนูตื่นเต้นมากคือแบบตั้งแต่หนูกลับมาจากจีนเนี่ยค่ะที่นิโคไปประกวดมามีหลายคนเดินเข้ามาทักว่าเฮ้ยเราไม่เคยรู้จักคัลเลอร์การ์ดจนเราเห็นนิโคทำแล้วนิโคก็บอกเนี่ยไม่ใช่แค่นิโคทำนะมีเด็กไทยหลายๆคนที่เขาเล่นคาราการ์ดเหมือนกันแล้วก็คืออยากให้น้องๆได้ you know โชว์ว่าเขามีอะไรบ้างประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นผู้นำกิจกรรมนี้ในเอเชียครับก็คือนอกจากญี่ปุ่นเนี่ยก็มีประเทศไทยที่ทำได้ดีเพราะว่าจริงๆเราเริ่มมาประมาณ 30-40 ปีละที่ตั้งแต่สมัยโรงเรียนวัดสุทธิวรารามโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยที่ไปได้แชมป์โลกมาตั้งแต่ปี1980อะไรอย่างนั้นครับแล้วก็มีพัฒนาการมาเรื่อยคนใดอีกคนค่ะที่เป็นแฟนมาร์ชิ่งอาร์ตก็คือนักร้องหนุ่มนะคะคุณก๊อฟพิชยะคนนี้ค่ะตอนเด็กๆ เขาบอกว่าได้สัมผัสกับเครื่องดนตรีในชมรมมาร์ชิ่งอาร์ตของโรงเรียนมาบ้างนะคะเลยแวะมาเป็นกำลังใจให้เยาวชนไทยค่ะแล้วก็บอกต่อเลยประชาสัมพันธ์นะคะชวนวงมาร์ชิ่งอาร์ตจากทั่วประเทศมาแข่งกันค่ะกับการประกวดดนตรีลำมาร์ชิ่งอาร์ตชิงแชมป์ประเทศไทยที่จะจัดประกวดในปีนี้นะคะก่อนจะไปโชว์ฝีมือบนเวทีระดับโลกในปี2020ค่ะคุณกอล์ฟก็อัปเดตความคืบหน้านะคะว่าฝันในฮอลลีวูดไปถึงไหนแล้วล่าสุดยินดีด้วยค่ะเพิ่งผ่านวีซ่านักแสดงนะคะทำงานที่อเมริกาได้3ปีค่ะก็นับว่าเป็นก้าวสำคัญแต่ว่าตอนนี้เตรียมความพร้อมไปก่อนเตรียมผลงานทั้งหมดไว้เป็นเครดิตเพื่อนำไปเสนอทีมที่ฮอลลีวูดค่ะก่อนที่กอล์ฟจะไปคือกอล์ฟอย่างที่บอกเขาที่แล้วว่ากอล์ฟอยากจะทำเป็นพอร์ตของเราที่เป็นเขาเรียกว่า self introduction ที่เป็นวิดีโอเนี้ยให้มันเป๊ะมากๆแล้วค่อยส่งทีเดียวเพราะว่าก๊อฟรู้สึกว่ามันเป็น one shot ที่เราแบบส่งไปให้เขาถ้ามันไม่ดีคือเขาก็ดีดทิ้งเลยอย่างเงี้ยก็อยากปั้นตรงเนี้ยให้มันดีๆอย่างเงี้ยโดยเอาผลงานของเราทั้งหมดที่มีก็ฝากกิจกรรมดีๆนี่นะครับเพราะว่ามันก็เหมือนกับว่าทำให้เยาวชนไทยของเราเนี่ยในโรงเรียนไทยด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสไปแข่งในระดับโลกอะไรเงี้ยแล้วปีนี้เขามาจัดที่ไทยก็ยังจะมีต่างชาติเข้ามาอย่างเงี้ยครับก็ฝากด้วยเพราะว่าคนไทยก็เก่งเหมือนกันก็ได้ข่าวว่าจริงๆแล้วเขาชนะอันดับต้นๆเลยด้วยเลยครับปีนี้นับว่าเป็นก้าวสำคัญของมาร์ชิ่งอาร์ตไทยจริงๆนะคะเป็นปีแรกที่มีการจัดตั้งสมาคมดนตรีและมาร์ชิ่งอาร์ตสากลค่ะก่อนหน้านี้คุณผู้ชมคะเขาทำงานในรูปแบบของสมาพันธ์นะคะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรมทั้งเรื่องของทุนแล้วก็สถานที่จัดการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยในปี2019แล้วก็การแข่งขันชิงแชมป์โลกในปี2020ที่นับว่าจะเป็นประสบการณ์สำคัญของวงการมาร์ชิ่งอาร์ตค่ะ